สวัสดีครับอันนี้เป็นการแนะนําวิชา OP Lab นะครับเป้าหมายของวิชานี้หลักๆก็คือเราต้องการจะพัฒนาทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนิสิตนะครับนิสิตอาจจะเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาแล้วแต่ว่าโดยมากเราก็จะเน้นโปรแกรมที่ทํางานถูกต้องเท่านั้นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยคุณต้องการนอกจากจะถูกแล้วเนี่ยคือถูกนี่ก็สําคัญมากแต่ว่าเราต้องการให้มันแก้ไขได้ง่ายในอนาคตทีนี้ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขได้ง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีหลายปัจจัยนะเพราะนั้นเราจะเรียนเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักทีนี้ทํายังไงให้ซอฟต์แวร์แก้ไขได้ง่ายพัฒนาต่อเติมได้ง่ายก็มันก็มีหลายแนวคิดก็วิชานี้ก็เกี่ยวกับเน้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับซึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือ practice ที่ค่อนข้างทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็โดยกระบวนการเรียนของเราเนี่ยมันเป็นแลบนะครับเราจะพัฒนาเกม2โครงงานนะครับเป็นโครงงานที่เป็นเกมนะฮะอันนึงจะเป็นภาษา Java อีกอันจะเป็นน่าจะเป็น Python นะฮะหรือจะเป็นอีกอันภาษาอื่นก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะลองดูต่อไปนะฮะสาเหตุที่ต้องใช้2ภาษาเนี่ยเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยมันมีรูปแบบแตกต่างกันในภาษาที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรแตกต่างกันหลายๆแบบนะครับอันนี้เป็นโครงงานเดี่ยวทุกคนจะเขียนเกม2เกมอาจจะเป็นเกมเดียวกันก็ได้เขียน2รอบหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นโครงงานเดี่ยวทุกคนได้เขียนหมดนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะเห็นเกมที่แปลกๆอะไรน่าสนใจมากมายเพราะว่าวันนี้จะปีเทอมนี้เราก็จะเห็นมีเกมเท่าไหร่สัก30 40เกม50เกมนะครับก็เราจะไม่ให้เขียนแล้วก็เพียงเดียวส่งเราจะส่งเป็นรอบๆนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมในระหว่างแลบเนี่ยนะครับเพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนิสิตนะครับแล้วจริงๆเนื่องจากทุกคนเขียนกันเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคของคนนู้นคนนี้ซึ่งเราไปถามเขาได้ว่าเขาทํายังไงเราก็จะมีการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทุกคนก็จะช่วยๆกันนะครับเพื่อทําโครงงานให้ทุกคนเสร็จนะครับก็เนื้อหาเนี่ยเราก็จะมี2ช่วงอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในแต่ละช่วงก็คือก็ตอนแรกก็จะเรียนพื้นฐานก่อนแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นการพัฒนาโครงงานนะครับการวัดผลก็มี2โครงงานงานละ50นะครับก็จะมีปฏิบัติการในห้อง 10% นะครับส่งงานจะมี2ครั้งนะครับครั้งละ15นะครับเราก็จะมีเดโมเดย์ก็มี2รอบเหมือนกันนะครับ 10% คะแนนเดโมเดย์เนี่ยจริงๆไม่ได้ให้จากผมหรอกครับก็จะเป็นเพื่อนๆช่วยๆกันโหวตนะครับก็สิ่งที่คาดว่าจะพัฒนาในวิชานี้ก็คือแทนที่เมื่อก่อนเขียนโปรแกรมทำงานได้นะครับเราก็จะเน้นว่าทำงานถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็ถูกต้องและแก้ไขได้ง่ายนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้โดยมากเขาจะไม่ได้เราจะไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปี้ยงเดียวเสร็จแล้วก็ทำงานถูกต้องได้โปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยก็จะต้องถูกเอาไปใช้แล้วก็ปรับปรุงเรื่อยๆเพราะนั้นประเด็นของการแก้ไขและแต่งเติมเพิ่มปรับปรุงอะไรเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นนี่ก็จะเป็นจุดที่เราเน้นนะครับเราก็จะหัดใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมนะครับเครื่องมือแล้วก็แนวคิดปฏิบัตินะครับแหล่งข้อมูลหลักก็จะมีเว็บไซต์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บของวิชานะครับอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้หน้าตาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นวิกินะครับก็มีรายละเอียดเข้าไปก็จะไม่เห็นอะไรนะครับก็จำลิงก์ไว้แล้วกันนะครับถ้าจำลิงก์ไม่ได้ก็ไปที่นี่ครับ theory แล้วก็เซิร์ชเอานะครับในนั้นนะในอนาคตจะมีเอกสารนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคก็นะครับอันนี้คือแนะนำวิชานะครับ